ดีผู้ชมที่รับชมคลิปนี้ย้อนหลังนะครับคลิปนี้ตัดมาจากไลฟ์สตรีมนะครับของการปิดโปรเจกต์คอนเทนต์ดัน100รอบนะครับซึ่งเป็นดันร้อยสามหเขียวนะครับวันนี้เราลงครบละ100รอบนะครับโดยผมจะยืนยันคำเดิมอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าผมจะไม่รวมไอเทมอื่นเลยที่ไม่ใช่เทมแรนะครับหมายความว่าพวกแร่นะครับดอกแดงดอกฟ้านะครับแร่มิดทิวแรซิกพวกนี้ จะไม่ถูกนับนะครับก็คือบางอันก็ขายบ้างอะไรบ้างไปแล้วหรือเก็บไว้ในค้างบ้างก็จะมีปนๆกันไปแล้วแบบเ้รื่องค้าที่ลงลายดันไะหพวกแรกพวกนี้มันจะกระจายก็เลยรู้สึกว่าโอเคไม่นับดีกว่า2คือเราจะนับแต่เทมแลเท่านั้นนะครับพวกมอไซ์ชุดนู่นนั่นนี่ที่มันแบบเป็นของที่ขายได้จริงๆนะครับพวกบางอย่างที่แบบได้มันจากการย่อยจริงๆก็ยังพอขายได้นะอย,อ,ยนอย่างพวกอนยะ่างพวกไหนหินเศษเคออสร Chaos, หรือว่าแม้กระทั่งแบบพวกเออเขาเรียกว่าไงดีพวกรูนเล็กๆน้อยๆที่ได้จากการ ดอกหรือแบบพวกของแบบแหวนเวิรนเช่นน่้เนี่ยสร้อยกาด 2M งเอ็มอะไรเงนเนี้ยฟอร์คอร์พวกนี้ก็พอจะขายได้แต่ว่าจะไม่ขอนำมานับรวมกันนะครับซึ่งผมจะทำการขายนะครับไอเทมทั้งหมดที่ไม่เกี่ยวข้องไปก่อนนะครับซึ่งมันก็มีไม่เยอะหรอกเพราะว่าทีน,นี้ไปเยอะแล้วนะครับอย่างที่บอกนะครับเราจะนับเฉพาะเราจะนับเฉพาะไอเทมที่มันเป็นไอเทมแรแล้วก็ไอเทมคีหลักก็คือตัวเศษกำไรเท่านั้น ซึ่งถ้าคนที่ดูสตรีมมาจนถึงตอนนี้ก็จะเห็นแล้วว่าได้อะไรมาบ้างนะครับโดยผมจะทําการขายในสตรีมนี่แหละนะครับรวบยอดไปเลยเพราะว่ามันไม่มีอะไรแล้วนะครับโดยเดี๋ยวผมจะให้ดูจํานวนก่อนนะครับผมดรอปนะครับดานบนนี่ไม่เกี่ยวนะไอเทมที่ผมเก็บไว้นะครับสําหรับดานร้อยสามห้าเขียวที่ดรอปลงมานะครับผมจะเก็บไว้ในส่วนของด้านล่างตรงนี้นะครับซึ่งนะครับหินแดงนะครับเดี๋ยวนับให้เลยนะครับหินขาว ตรงนี้นะครับได้อีกนิดนึ่งเดี๋ยวผมขอตั้งราคาหนึ่งเอมก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะมานับรวมกันว่ามันวันเท่าไหร่นะครับหินขาวเนี่ยมันเป็นเม็ดละ689 k ใช่ไหมอาจผมตีไปเลขก,กลมๆเลย690นะครับ690 k นะครับหินขาวนะเราได้หินขาวมาทั้งหมดกีก่กอง1นึ่งร้อยงร้อยสาม นะครับ3มเม็ดสอรมเม็ดนะครับคูณ6 0แสนเนะครับถ้ากับว่าเราได้หินขาวมาทั้งหมดประมาณนะครับร้อยเอ็มนะครับอขออนุญาตจดไว้ตรงนี้แล้วกัน140บวกนะครับหินแดงเนี่ยเราตกอะผมตั้งใหม่ก็ได้หินแดงปึ๊บเม็ดนึงมันสนะครับตีไปโดยประมาณ370นะครับ1ล้าน370 เรามี132เมตรนะครับ3 7 0 k คูณ132เท่ากับ4 8 8 m นะครับ48.8นะอันนี้คือกรณีที่แบบไม่รวมหักภาษีเลยนะ48.8นะครับทีนี้นะครับมาในส่วนของไฮไลไท์หลักของดันนี้ที่เราลงมาเพื่อหากันนะครับลงมาเพื่อแบบเพื่อฟาร์มนะครับจริงๆที่บอกพวกเศษพวกนู่นนั่นนี่มันก็พอขายได้เท่าแบบ เรายัดๆไปมันก็พอแบบนี้ราคานะครับแต่ว่าเราลงมาเพื่อฟาร์มหานะครับเศษกําไรเซียนานะครับผมได้มาทั้งหมด11ชิ้นนะครับผมลงไปทั้งหมด100รอบผมได้จากกล่องที่ดรอปจากบอสสุดท้าย10อันนะครับ10ชิ้นท้วนนะครับ25รอบสุดท้ายที่เราสตรีมกันเนี่ยผมดรอปแค่2ชิ้นเองมั้งแค่ประมาณ2ชิ้นนะครับ25รอบดรอป2ชิ้นจาก บอสหนึ่งร้อยตัวเนี่ยผมดรอปประมาณสิบชิ้นไม่ประมาณนะผมดรอปสิบอันนะครับเพราะว่าอีกหนึ่งอันที่เป็นเศษผมได้จากกล,ล่องห้ารอบก็คือได้จากกล่องห้ารอบมาหนึ่งอันแล้วก็ที่เหลือคือดรอปจากบอสไปเลยหมายความว่าถ้าเฉลี่ยแล้วจริงๆอ่ะสิบรอบดรอปหนึ่งชิ้นนะครับอันนี้คือผมสําหรับผมเนี่ยผมถือว่าน้อยนะคนอื่นจะมองว่าเยอะไม่เยอะไม่เยอะไ,ไ,ไงผมไม่แน่ใจแต่ว่าสำหรับผมผมถือว่าน้อยนะครับหนึ่งร้อยรอบได้เศษกําไรสิบเอ็ดอันนะครับก็ ประมาณนี้ก็ขายไป 147m นะครับ147นะครับเบ็ดเสร็จแล้วนะครับเราจะเป็น140บวก48.8บวก147ได้มาทั้งโบททั้งมวลอยู่ที่ 335m เนมนะครับค่าใบดันนะครับณวันนี้เลยอะผมเอาวันที่ผมอัดคลิปสรุปผลนี้เลยนะครับค่าใบดันณนะวันนี้นะครับอยู่ที่ใบละ 700k นะครับ 720k 720คูณ100นะครับเท่ากับว่า 72m นะครับ 72m เมื่อกี้คือเท่าไหร่นะ380ใช่ไหมไล่335ขอโทษครับ335ลบ70นะครับก็กำไรอยู่ที่ประมาณเราๆ260 250m นะครับหักค่าอยู่นนค่านู่นนี่ก็ตกอยู่ที่100รอบ ได้กำไรประมาณนะครับประมาณ250มนะครับอย่างที่บอกอันนี้ไม่รวมดอกแดงดอกฟ้านะครับแล้วก็ไม่รวมพวกแร่ซิกแร่มิทิวเพราะว่าถ้านับจริงๆแล้วอย่างที่บอกนะครับว่าแร่ซิกแร่มิทิวมันพอมีราคานะครับมันพอขายได้มันไม่ได้แย่มากแล้วก็พวกเศษแบบเ,เขาเรียกว่าไงอะไอ้กำไรแบบเล็กๆน้อยๆพวกนั้นอะไอ้กำไรแบบ ก,กำไรกาดเอ้ยขอโทษครับสร้อยกาดงกเจตอย่างเงี้ยมันก็พอขายได้นะมันก็ไม่ได้แบบถูกเวื่อวังอะไรขนาดนั้นก็พอมีราคาก็จริงๆถ้าเก็บทุกอย่างขายทุกอย่างน่าจะ3 0 0รอเอมบวกในส่วนของกำไรแต่ว่าถามว่าน้อยไหมผมมองว่าน้อยนะครับจากการลงร้อยรอบนะผมมองว่าน้อยเพราะว่าเราไม่ได้ของแลอะไรเลยนะครับเราไม่ได้ในส่วนของมอไซค์ผ้าคลุม เจเจออะไรพวกนี้ไม่ได้เลยมอไซบูก็ไม่ดรอปนะครับไม่ดรอปเลยเพราะเนี่ยในส่วนของด้านของแร่นับว่าขาดทุนนะครับ ในส่วนของด้านของแรงนะว่าขาดทุนแต่ว่าในส่วนของกําไรเนี่ยถ้าเรานับในส่วนของปริมาณที่เราลงจริงๆเนี่ยผมใช้เวลาลงจริงๆเนี่ยถึงแม้ว่าคลิปเนี้ยมันจะ1เดือนแต่ว่าเราลงจริงๆแล้วอ่ะรอบหนึ่งผม,ผมให้เลย10นาทีอาแต่ว่านี่คือผมข้ามนะผมข้ามบอสนะครับผมข้ามบอสทุกรอบนะครับมีแค่ประมาณ8รอบสุดท้ายที่ผมตีครบทุกตัวแต่ว่าที่เหลือคือผมข้ามบอสหมดเลยนะครับถ้าไม่ข้ามบอสเนี่ยอาจจะได้กาไรเยอะกว่านี้อีกประมาณ100เอ็มได้มั้งผมเดานะจากค่าหินนะครับทีนี้ นะอีกนิดนึ่งก่อนจะไปกันนะครับอยากจะทิ้งท้ายว่าผมใช้เวลาลงนะครับรอบละ10นาทีโดยประมาณผมลงไปร้อยรอบ10คูณร้อยนะครับก็1 0 0 0หารใช้เวลาจริงๆแล้วอ่ะ16ชั่วโมงเท่านั้นเองนะครับหมายความว่าถ้าลงจริงๆอ่ะ2วันจบแล้วนะครับ50รอบก็ตีไปอ่ะผมให้เลย3วัน3วันร้อยรอบเฉลีย่ยละว,วันละ1 0อ m เอมนะครับก็ มองในมุมนี้มันก็อาจจะดูเหมือนดีแต่ว่าในอีกมุมนึงถ้าลงใจเขียวก็อาจจะได้เยอะกว่าก็เอาไว้เป็นแนวทางแล้วกันสําหรับคนท,ที่สนใจไปลองดูได้นะครับร้อยสามารถเขียว100รอบก็สําหรับคนที่ของน,น้อยลงใจเขียวไม่ไหวก็ดันนี้ก็เป็นอีกตัวเรื่องหนึ่งที่ลองเสี่ยงดูงได้เพราะว่าถ้าคุณรอบมอเตอร์ไซค์คุณก็จะได้เงินเพิ่มขึ้นอีกนะครับประมาณนี้แล้วกันนะครับผมแต่ส่วนตัวผมมองว่าทรงๆครับไม่เจ๊งแต่ไม่คุม้มนะครับ